วัสดีค่ะพบกับพวกเรา2คนอีกแล้วนะคะกับ Channel Inspire ตอนนี้เราอยู่กันที่บึงกาฬเราอยู่ที่ท่าเรือท่าเรือนี้มันจะเป็นท่าเรือที่นั่งไปที่เกาะแก้วเกาะโพค่ะจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของหลวงปู่อือลือที่เป็นพญานาคที่อยู่ที่เกาะนี้แต่ว่าก่อนที่เราจะไปเดี๋ยวเราจะพาไปหาฤาษีขวัญชัยเนาะจะให้เขาเล่าเรื่องเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของพญานาคอะไรเงี้ยค่ะให้เราได้รับรู้ค่ะพร้อมที่จะไปฟังตำนานกันหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วก็ไปเลยค่ะต้นไม้จะเยอะแต่ก่อนต้นไม้ใหญ่พอสร้างเขื่อนมาไม้ก็โดนน้ำด้วยท่วมก็หักครับอยู่ข้างล่างจะเป็นขอนไม้เยอะมากเลยนะครับมีถ้ำด้วยนะครับองค์พ่อปู่แม่ย่าท่านดูแลและรักษาเป็นที่บำเพ็ญเพียรเป็นเวียงวังรัตภานครก็คือที่บำเพ็ญเพียรของท่านส่วนที่ศาลตำหนักปู่ก็คือที่เก่าของท่านเนาะอันนี้เป็นหัวใจเลยนะครับตรงเกาะที่บำเพ็ญเพียรของท่านเลยยินดีต้อนรับสู่อันนี้เกาะนี้คือเกาะดอนโพนะตรงนี้มาถึงแล้วเราจะต้องเสียค่าบริการนิดนึงเนาะผู้ใหญ่20บาทเด็ก10บาทนะชื่อเสียงดังกังวานเหมือนเสียงคล้องนั่นเองนะคะชื่อเสียงดีๆใช่ค่ะชื่อเสียงดีๆนะชื่อเสียงดีๆชื่อเสียงของ Inspire ใช่ค่ะยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งกริ๊งกริ๊งแจ้งเตือนด้วยเนาะถ้าเราลงคลิปอะไรก็จะได้เห็นใช่ถวายเครื่องสักการะบูชาขอถวายองค์พ่อปู่แม่ย่าขอองค์พ่อปู่แม่ย่าปู่สุริยะวงศ์ชัยนาคราชปู่อื้อลือขอพรนั้นจงพันสำเร็จให้ลูกให้หลานทุกท่านทุกคนด้วยเถิดเราก็ไปไหว้ปู่อือลือนะคะที่ดอนโพนะคะแล้วก็นั่งเรือไปที่ดอนแก้วนะคะที่มีพระแก้วตั้งอยู่นะคะตรงนั้นจะขึ้นไม่ได้นะก็คือขับเรือขับเรือผ่านแล้วก็อีกจุดนึงนะคะที่นี่ก็จะมีเป็นดอนสวรรค์ค่ะก็จะมีดอนสวรรค์อีกที่นึงที่นี่จะมีทั้งหมด3ดอนนะคะถ้าทุกคนแบบศรัทธานะคะในพญานาคก็สามารถมาไหว้ที่นี่ได้นะคะฝากติดตามอินสปายด้วยนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งกุ้งกิ้งแจ้งเตือนด้วยนะเพราะว่าเราจะมีคลิปออกมาเรื่อยๆค่ะเราไว้เจอกันใหม่นะคะคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ